ป้าต่อไปไหมคะเราส่งให้ทุกโรงเรียนนะครับระดับประกาศตัวนี้โรงเรียนสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็นักเรียนก็ได้หมดนะดังนั้นวันนี้มันเลยมาเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราถึงต้องไปเพิ่มในเรื่องนี้เพราะเราเห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาขาดนิดนึงนะครับแล้วตอนนี้เราก็รู้ว่าการเรียนการสอนที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราจะในแง่ที่แบบมีเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่เพียงเรื่องเดียววิธีการเรียนแบบเดิมอาจจะดีกว่ากันขณะนี้สวทเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมทบทวนความรู้เพราะว่าวิธีเรียนแบบเดิมเนี่ยจะทำให้เด็กจำได้ชั่วคราวใช่ไหมครูบอกก็จะจำใน3วัน5วัน7วันแต่พอถึงวันสอบวันนี้เขาไม่ได้แต่ถ้าเขาได้เรียนไปข้อเหล็กเขาจะจำได้เลยว่าเหล็กแบบไหนขนาดไหนเทียบกันแล้วอะไรสิ่งสูงอะไรเขาจะจำได้เราก็จัดให้มีการทบทวนความรู้ผ่านช่องVLTVนะครับตอนนี้มีการทบทวนความรู้ตั้งแต่วันที่12ธันวาถึง21กุมภาเนี่ยว่าในการเตรียมสอบโอเน็ตนะครับหรือสอบเอ็นทีเนี่ยเด็กก็ได้เข้าไปทบทวนในสิ่งที่ครูเคยสอนแล้วเขาเรียนแบบนั่งเก้าอี้นะอ๋อเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วเขาก็จะฟื้นความจำแต่ผมเชื่อว่าอนาคตการทบทวนความรู้เนี่ยจะจำเป็นน้อยลงถ้าเราได้จัดกิจกรรมการเรียนให้เขาเรียนแล้วมีความรู้และที่สำคัญนะครับเรื่องวินัยในตนเองเรื่องของคิดวิเคราะห์เรื่องการทำงานเป็นทีมเนี่ยประเทศไทยเราจะลุกหน้าไปอย่างรวดเร็วนะฟังแบบนี้แล้วนะคะคลายความกังวลใจและกลับรู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะท่านเลขาค่ะอยากจะให้ได้สรุปนะคะถึงแนวทางในการปฏิบัติวันนี้ที่นำไปสู่ผลที่เราต้องการจะให้เด็กมีคุณภาพค่ะก็